สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแต่งก็จะมาชวนเพื่อนๆเข้าสวนอีกตามเคยนะคะก็เนี่ยค่ะตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นผักสลัดกรีนโอ๊กนะคะที่แตนเด็ดกินไปบ้างแล้วนะคะก็เล็มๆเอานะคะแล้วก็เผื่อเต่าเผื่อกิ้งก่าด้วยค่ะผักสลัดก็สลัดกุหลาบนะคะนี้กำลังงามเลยนะคะก็กำลังงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นสะระแหน่นะคะที่แตนปลูกไว้ตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะก็ช่วงแรกๆจะปลูกอยู่ช่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะปลูกอยู่ช่วงนี้นะคะแล้วเขาก็ลามไปเรื่อยๆนะคะจะคิดว่าเขาจะตายนะคะตอนนี้เขาก็มาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะเขาเปลี่ยนฝั่งค่ะพอเปลี่ยนฝั่งมาทางนี้นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเลื้อยกลับคืนไปฝั่งโน้นเหมือนกันนะคะก็ใบกำลังงามนะคะก็ได้น้ำฝนแล้วก็จุลินทรีย์ที่เราทำไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเตยหอมนี่ค่ะเพื่อนที่เราใช้ดินปลูกบัวนะคะเอามาลงไว้ตอนนี้ก็สวยงามเลยนะคะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นหัวไชเท้าตรงนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษนะคะก็ปลูกมาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะต้นนี้ก็ยังเป็นต้นเตี้ยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นตอนเนาะกิ่งตอนน่าจะเป็นกิ่งตอนที่เราซื้อมาปลูกแต่ก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปบ้างแล้วนะคะแถวนี้นะคะตอนนี้เขาก็มีลูกเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้กว่าเราจะได้กินมะนาวก็ผ่านช่วงมะนาวแพงมานะคะเราก็ได้กินมะนาวที่ราคาแพงมะนาวที่เราปลูกเองนี่ก็มาออกดอกออกลูกตอนที่เข้าหน้าฝนก็เป็นอะไรที่มันสมควรจะแพงจริงๆนะคะตรงนี้ก็เป็นกวางตุ้งดอกที่เราปล่อยไว้ให้มันโตนะคะตอนนี้ก็โตประมาณเกือบ1เมตรแล้วนะคะก็มีดอกปล่อยให้มันมีดอกไปค่ะแล้วก็ทยอยเด็ดใบให้กิ้งก่านะคะเพราะว่ากิ้งก่าเต่ามันกินผักสดเนาะก็ไม่ต้องไปซื้อนานๆจะซื้อสักทีนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวตรงนี้ก็มีดอกแล้วก็มีเริ่มมีฝักแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก็มีแตนเด็ดกินไปบ้างแล้วนะคะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ได้กินฝักเล็กๆนี่ค่ะฝักประมาณนี้นะคะเพื่อนเขาไม่ยาวนะคะนะคะแต่ก็ได้กินอย่างนี้นะคะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆไม่มีคลิปอะไรจะลงให้เพื่อนๆชมนะคะก็มาอัปเดตผักสวนครัวมาอัปเดตผักที่อยู่ในกระถางนี่แหละค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เมล็ดผักมาใหม่เนาะเดี๋ยวแต่จะให้เพื่อนๆดูนะคะได้เมล็ดผักมาใหม่นี่ค่ะอันนี้เป็นสลัดกีนคอสนะไม่ใช่กีนคอสดิสลัดคอสม่วงที่แตนไปเด็ดเอาดอกเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะตายแล้วแตนก็เลยเด็ดมาอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะเมล็ดผักที่ได้มาใหม่นะคะนี่ค่ะก็หลายอย่างอยู่เลยค่ะก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้พริกยักษ์หวานเคลเลดิสอันนี้เป็นเลดิสสีขึ้นช่ายยักษ์อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรขึ้นช่ายยักษ์กวางตุ้งฮ่องเต้มะเขือไข่เต่าขาวแต่ว่ามะเขือไข่เต่าขาวแล้วเออแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะแต่ว่ามันขมๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆขมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ได้มาฟรีๆนะคะเพราะว่าน้าสามีค่ะเขาซื้อมาแล้วเขาไม่รู้จะไปลงที่ไหนเขาก็เลยให้เรามาก็โชคดีไปนี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมดินเตรียมอะไรเพาะกล้านะคะ
ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของแต้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ